สวัสดีครับสงครามยูเครนนะครับความเจ็บปวดของรัสเซียอันนี้ต้องยอมรับว่าผิดแผนต้นเหตุที่ทําให้ผิดแผนก็คือความยืดเยื้อแม้ว่ารัสเซียจะพยายามประกาศว่าเป็นไปตามแผนทุกอย่างแล้วก็เตรียมตัวมานานหลายปีก็ตามการยึดกรุงเคียบไม่ได้คือความเสียหายนะครับทั้งยุทธวิธีกําลังพลรวมถึงยุทธปกรณ์อีกมากมายแม้ว่าจะมีนักวิเคราะห์แถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วิเคราะห์ว่าการบุก,กรุงเคียบเป็นแค่กลลวงไม่ได้ตั้งใจย,ยึดเป็นตําราพิชัยสงคราม หลอกล่อให้ยูเครนที่สับสนในการตั้งรับเราไม่ต้องเป็นฝ่ายวางแผนหรอกครับเราก็พอจะวิเคราะห์ได้ว่ามันไม่ใช่ตั้งใจมายึดนั่นแหละครับแต่ว่ามันยึดไม่ได้มันจะเป็นไปได้ไหมที่รัสเซียจะวางแผนหลอกล่อยูเครนโดยการสั่งกําลังพลนี้เข้ามาพวกมึงนี่ขับรถตามกันเข้าไปนะขบวนรถต้อง2 0 3 0กิโลเมตรเพื่อความสมจริงขับรถถังนี้เข้าไปให้ยูเครนนี่ใช้ขี่ปืนวัตตอต้ารถถังนี้ยิงสักห้าร้อยหกร้อยคันแล้วก็ให้ ทหารนี่ตายไป2 0 0 0ันานายถ้ายังหลอกยูเคนไม่ได้ก็เอาเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บินเข้าไปให้ยุเคนนี่สอยสัก20-30าลำหลังจากนั้นให้พวกคุณที่เหลือนี่ถอยกลับเบลารุสและนั่นก็คือแผนของเราเป็นสุดยอดยุทธวิธีการหลอกล่อเป็นสุดยอดพิชัยสงครามเป็นสุดยอดตำราอันนี้ไม่จำเป็นอยาอ่านนะครับตำรานี้และเพื่อความสมจริงของแผนหลอกล่อนะครับก็ให้กำลังพลนี่บุกมาทางเหนือของกรุงเทียบด้วยอีกทางก็คือ มาทางเมืองเชอรีฮีฟหลังจากเสียกําลังเสียรถถังเสียเครื่องบินไปประมาณหนึ่งแล้วยูเคนเชื่อแล้วก็ให้ถอยกลับและนั่นคือแผนของรัเสเซียนอกจากจะไม่แนะนําให้อ่านตํารานี้แล้วนะครับเผาทิ้งเ้อะครับจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานในวันข้างหน้า ความจริงมันก็คือความล้มเหลวของรัสเซียนี่ต่างหากปัจจุบนันนี้ยูเครนสามารถยึดเมืองคืนได้ทั้งตอนเหนือของกรุงเคียบและก็เมืองเชอร์นีคีฟรวมถึงเมืองคาคีปบางส่วนด้วยความล้มเหลวของรัสเซียในครั้งนี้นักวิเคราะห์ต่างประเทศวิเคราะห์ว่าก็มาจากความล้มเหลวในการคลองน่านฟ้าหรือว่ากำลังทางกานั่นเองนะครับอันนี้เป็นข่าวใหม่นะครับซึ่งแอดมินเนี่ยวิเคราะห์ไปแล้วว่าทําไมรัสเซียนี่ล้มเหลวด้านกำลังทางกาดไปหลายคลิปแต่มันมีเรื่องราวนี้เพิ่มเติมขึ้น ว่าทำไมรัสเซียครองน่านฟ้านี้ไม่ได้เป็นต้นเหตุให้ล้มเหลวในการยึดกรุงเคียบมีเรื่องใหม่ปูดขึ้นมาว่าแบบนั้นนะครับเบื้องต้นนะครับรัเสเซียยิงขีปนาวุธทําลายสถานีเวด้าของยูเครนคิดว่าไม่มีอะไรแล้วส่งเครื่องบินนี้เข้ามา รัเสเซียกลับสูญเสียจำนวนมากจนทำอะไรทางการนี่ไม่ได้ปัญหาก็คือยูเครนยังรู้ความเคลื่อนไหวของเครื่องบินของรัเสเซียข้อสงสัยก็คือทางนีโต้ในแกรบใช้เครื่องบินเตือนภัยบินอยู่นอกยูเครนแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลไปให้กับยูเครนอีกข้อสงสัยก็คือยูเครนเนี่ยรู้ว่ารัเสเซียต้องทำลายสถานีเวตาจึงใช้วิธีใช้เวตาตัวเล็กไปติดตั้งตามตึกต่าง,างๆเชื่อมต่อข้อมูลกันโดยที่รัเสเซียนี่ทำลายไม่หมดไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้าง วีด้าตัวเล็กที่กระจายนี่แหละครับเป็นคนส่งข้อมูลให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนที่ยูเครนิซ่อนเอาไว้แล้วก็วิธีนี้มันก็ได้ผลเพราะว่ารัเสเซียเองไม่รู้วิธีรับมือกับยุทธวิธีแบบนี้แล้วก็มาจากอุปกรณ์อาวุธประสบการณ์ของนักบินของรัเสเซียด้วยทางตะว,วันตกจะมีการรับมือเรียกว่า YV เซลทำให้น่านฟ้านี้ปลอดภัยโดยการทำลายระบบป้องกันระบบตรวจจับ โดยการล่อให้วีด้าภาคพื้นตรวจจับเครื่องบินของตัวเองได้พอรู้ว่าสัญญาณตรวจจับนี่มาจากไหนก็จะยิงขีปนาวุธต่อต้านวีด้าหรือว่าฮาร์มก็มาจาก h ไฮสปีดแอนตี้เร d i a t i o n m i s s ซ l e เข้าทำลายไปเลยนะครับเพราะว่าการค้นหานี่มันยากต้องใช้ตัวเองล่อให้ศัตรูนี่ตรวจจับ,บล็อกเป้ามันก็จะมีคลื่นสัญญาณนี่ออกมาเป็นการเผยตำแหน่งของวีด้าให้รู้จากนั้นก็จะยิงขีปนาวุธทำลายซะง่ายกว่า วายวีเซลแปลออกมาคือพังพรป่านะครับเวลาพังพรล่าง,งูเนี่ยพังพรก็จะล่อให้งูนี้ฉกแต่ว่าพังพรมีความเร็วมากกว่านะครับเวลางูชูคอแผ่แม่เปี้ยพังพรจะกระโดดขึ้นไปงับไม่ได้ต้องล่อให้งูนิฉกลงมาแล้วก็ใช้ความเร็วนี่หลบแล้วก็กัดเข้าไปที่หัวของงูมันก็เหมือนกับเครื่องบินแล้วครับล่อให้วีด้านี้ล็อกเป้าเผยที่ตั้งของวีดา้าแล้วก็จัดการด้วยขีปนาวุธความเร็วสูงนั่นเอง t ท c t i c กไว e ิเซ l ต่อมาพัฒนาแล้วก็รวมกับการปราบปรามการป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูหรือว่า s ซตนะครับก็มาจาก s u b s t s s i o n of enemy a n d defenses มันมีขึ้นมาเพื่อจัดการกับขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ จริงๆแล้วนะครับรัเสเซียเองก็มีขี่ปนวัธต,ต่อต้านวีตาน,นะครับแต่ว่ายุทธวิธีแบบนี้รัเสเซียไม่ชํานาญนักบินรัเสเซียไม่สามารถจัดการระบบต่อต้านของยูเครนที่เหลือเพียงน้อยนิดได้ทําให้กลัวมิกล้าเสี่ยงไปมากกว่านี้ยิงซูส5มตกตั้งแต่วันแรกที่ปลุกกรุงเคียบรัเสเซียนี่เสียขวรนนี่พอสมควร และนั่นคือการวิเคราะห์ล่าสุดนะครับว่าทำไมกองทัพอากาศของรัเสเซียนี่ล้มเหลวในการบุกยูเครนเราก็ต้องยอมรับว่าลำพังตัวของยูเครนเองทำไม่ได้หรอกครับต้องได้รับความช่วยเหลือจากเนโต้เลยด้วยอุปกรณ์จำกัดยูเครนยังทำได้ขนาดนี้แล้วเนโตอุปกรณ์เพียบจะขนาดไหนจบเกมเครื่องบินรบของรัเสเซียกับเนโตแบบนี้ไม่ต้องถึงมือยูโร f i g h t e r หรือว่า F35 แล้วครับเอาจัสสามสิบเกพก็สู้ได้แล้ว เหตุผลของการล้มเหลวก็คือนักบินของรัเสเซียชั่วโมงบินนี่น้อยมาก100ชั่วโมงต่อปีประหยัดงบนานๆานบินทีพอรบยิงขาดประสบการณ์ส่วนนักบินของ NATO, เนโตเลี่ยแล้ว200ชั่วโมงต่อปีนะครับที่สําคัญก็คืออุปกรณ์และก็อาวุธที่ทําให้รัเสเซียต้องใช้ยุทธวีแบบเก่า กองทัพอากาศของรัเสเซียก็ยังมีประสิทธิภาพในสภาวะภัยคุกคามต่ำนะครับเช่นบางพื้นที่ของยูเครนหรือว่าถลม่มภูเขาเผากระท่อมแถวซีเรียอันนี้เก่งมากส่วนพื้นที่ที่มีระบบป้องกันเยอะหน่อยอันนี้จบเกมทําได้แค่บินปาดหน้าฉวตเฉวียนกับเครื่องบินของเนโตสงครามยูเครนนะครับทำให้เห็นธาตุแท้ของเครื่องบินของรัเสเซียมันเจ็บแต่มันบอกรไมีได้กลับไปพัฒนานะครับตอนนี้รัเสเซียทําได้แค่ประคองอาการของกองทัพอากาศรัส เซียเท่านั้นในสงครามยูเครน